กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเนินค่ะฝากองค์กรแรกค่ะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินนะคะไม่ให้ต้องพร้อมตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะเดินไปอย่างสง่างามค่ะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเนินผู้ว่าการผู้เรื่องราชสักการะนายหล่าสูงสูงเนินประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเนินค่ะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเฟืองเก่าตำบลมะเฟืองใหม่ตั้งแถวต่อไปทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสูงเนินผู้ว่าการกุ้งเรื่องราชการนางสาวประภัยวันอินดาพรสุทิศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลสูงเนินตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเฟืองใหม่ตำบลนาตาตำบลหนองตะไคร้ตั้งแถวต่อเลยนะคะรวมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเสมาค่ะรวมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเสมาผู้ว่าการผู้เรื่องราชการะนางกนกวรรณใจกินตาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเสมาที่เหลือค่ะเป็นหน่วยงานลำดับต่อไปค่ะผู้ใหญ่บ้านตำบลหูที่เหลือผู้ว่าการกุ้งเครื่องราชสักการะนายชูรัตน์สังวิไลกำนันตำบลหูที่เหลือค่ะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองตะไคร้ผู้ว่าการผู้เครื่องราชสักการะนายชาวเรียนสันติรัยผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลหนองตะไคร้เทศบาลตำบลสูงเนินเป็นประธานครับเทศบาลตำบลพุทธิองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาและองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชเป็นประธานหน่วยงานต่อไปเรียนเชิญชมรมกำนันที่บ้านในเมืองเก่าตำบลเมืองเก่าผู้ว่าการกุ้งเครื่องราชสักการะนายพิพงศ์พินโยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองในงานต่อไปเรียนเชิญชมรมทำงานผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเฟืองใหม่ชมรมทำงานผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเฟืองใหม่ผู้ว่าการกุ้งเครื่องราชสักการะนายสัมพันธ์ผิวจันทึกส
สารวัตรกำนันตำบลบ้านเกิดใหม่ตำบลนาคันตำบลคลองทับตำบลหนองตะไคร้เทศบาลเมืองสิงห์บุรีหน่วยงานต่อไปเรียนเชิญชมรมตำนานผู้ใหญ่บ้านตำบลนาคันผู้ว่าผู้มีเพื่อราชสารนายสันติสกุลศิริวัฒน์ตำนานตำบลนาคันเดินชมรมตำนานผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองตะไคร้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองตะไคร้ผู้ว่าฐานภูมิเพื่อราชสถานะนายชาวเรียนสันติราผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลหนองตะไคร้เทศบาลตำบลสูงเนินเป็นประธานครับเทศบาลตำบลอุจิตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาและองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชหน่วยงานต่อไปเรียนเชิญสำนักงานเทศบาลตำบลสิงห์เนินสำนักงานเทศบาลตำบลสิงห์เนินผู้ว่าการผู้มีพระราชสถานะนายนัทตาสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสิงห์เนินหน่วยงานต่อไปเรียนเชิญสำนักงานเทศบาลตำบลอุจิตสำนักงานเทศบาลตำบลอุจิตผู้ว่าการผู้พิพากษาศาลานายพระลูกผาไทยสงสมาชิกเทศบาลตำบลอุจิตตำแหน่งสุสานสูงเนินเกิดความพอครับหน่วยงานต่อไปเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนตำบลปู่ฟี่องค์การบริหารส่วนตำบลปู่ฟี่ผู้ว่าการรุ่งเครื่องราชสักการะนายมงคลบัตรสูงเนินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปู่ฟี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่าผู้ว่าการผู้มีเครื่องราชสักการะนายสุรชัยแย้มกาญจนวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่าอบต.โค้งยางมะเกลือเก่ามะเกลือใหม่นากลางแล้วก็ปุจิตั้งถิ่นนะคะต่อไปเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินตำบลสูงเนินผู้ว่าการผู้เครื่องราชสักการะนายตะวันประดิษฐ์วงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินมีงานต่อไปเสร็จมา
โครงการบริหารส่วนตำบลเสมาผู้บังคับกุ้งเรื่องราชสักการะนางรองมาอาพยัคฆ์กังสีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาเราตอบคนละคนสองพ่อครับเราตอบพี่เล็กเราตอบหนุ่มท่าเราตอบโค้งใหญ่เราตอบมักเกิดกล่าวได้เราตอบมักเกิดอะไรคือพ่อครับองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชโครงการบริหารส่วนตำบลโคราชผู้ว่าการผู้เครื่องราชสักการะนายวิชิตปอนสมเด็จรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชอบตที่เอกอบตหนึ่งท่าอบตโค้งใหญ่ประกาศแรกประกอบมาตรฐานในความรอบครับซึ่งการต่อไปเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนตำบลปู่ฟี่องค์การบริหารส่วนตำบลปู่ฟี่ผู้ว่าการรุ่งเครื่องราชสักการะนายมงคลบัตรสมเด็จนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปู่ฟี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่าผู้ว่าการอุ้มเริ่มรับสักการะนายสุรชัยแย้มกาญจนวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่าด้วยค่ะ
ปัสดีอำเภอสูงเนินสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินตั้งแถวต่อจากสภาพอำเภอสูงเนินค่ะสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาสูงเนินผู้ว่าการคุ้มเครื่องราชการนายประภาสแห่งเถิดโพเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาสูงเนินค่ะโรงพยาบาลสูงเนินค่ะโรงพยาบาลสูงเนินผู้วางฐานพุ่มเครื่องราชสักการะนางสาวชมัยพรมณีรัตนพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ผู้ว่าการอุ้มเพื่อราชสักการะนายสมควรแบ่งสนจิตสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์หน่วยงานต่อไปเจอสำนักงานพัฒนาชุมชนทางเพื่อสูงเนินสำนักงานพัฒนาชุมชนทางเพื่อสูงเนินผู้ว่าการรุ่มเพื่อราชสักการะนายมารุษภูมิพัฒนาการเพื่อสูงเนินในงานต่อไปเรียนเชิญสำนักงานเกษตรทำเพื่อสูงเนินสำนักงานเกษตรทำเพื่อสูงเนินผู้ว่าการพุ่มเพื่อการสัมภาระนายวรศักดิ์ชุ่มกิ่งเกษตรอำเภอสูงเนินสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงห์เนินผู้ว่าการหุ้นเพื่อราชสักการะนายสมฤทธิ์สนามกุลปศุสัตว์อำเภอสิงห์เนินสำนักกรอำเภอสิงห์เนินปศุสัตว์อำเภอสิงห์เนินสภาวัฒนธรรมอำเภอสิงห์เนินและปตท.หนองตาใต้เป็นประธานครับรับในงานต่อไปขอให้เชิญสำนักงานสรรพากรอำเภอสูงเนินสำนักงานสรรพากรอำเภอสูงเนินผู้ว่าการพุ่มเพื่อราชสักการะนางสาวอ
สารมาลีบูชานักวิชาการสรรพกรชนาการในงานต่อไปผมเชิญศาสตรีนำตัวเสนอสภาและนำตัวเสนอเป็นฝ่ายกองทัพอบต.หนองปักใต้เป็นฝ่ายกองพนักงานสอบสวนการศึกษาโน้ตระบบและการศึกษาต่างประเทศสายเป็นเสนอเป็นฝ่ายกองทัพศาสตรีนำตัวเสนอผู้บังคับทุ่งเพื่อนบ้านสหรัฐร้อยตรีประจักษ์เวียนพิเศษศาสตรีนำตัวเสนอเมื่องานต่อไปได้เชิญสภาวัฒนธรรมอำเภอเสนอสภาวัฒนธรรมอำเภอเสนอผู้ว่าการผู้ครองราชสถานะนายอนุตรีพัฒนาจุติพันธ์รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเสนอในงานต่อไปในเชิญผู้การในหางส่วนตำบลหนองตะไคร้ส่วนตำบลหนองตะไคร้ผู้ว่าการผู้เพื่อนบ้านสักการะมาด้วยแสงบางอ้อประธานสภาผู้การในหางส่วนตำบลหนองตะไคร้หน่วยงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนินนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนินผู้ว่าการผู้เครื่องราชสักการะนายสาวสุดารัตน์แดงพิทักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนินสำนักงานการศึกษาส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนินเรียนตัวต่อเลยนะคะสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนินผู้วางการผู้เครื่องราชสักการะนายสำเริงพาสันเทียผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนินกลุ่มโรงเรียนเนินสูงเนินค่ะผู้ว่าการผู้มุ่งเครื่องราชสักการะนายวรพัฒน์เชื่อที่ติดบอลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบ่อกรกกลางอุปถัมภ์และประธานกลุ่มโรงเรียนเนินสูงเนินค่ะกลุ่มกุจิตนาการโรงเรียนสูงเนินตั้งแถวต่อนะคะกุจิตวิทยาอนุบาลประชารัฐสามัคคีและโรงวิทยาลัยสองค่ะหน่วยงานลำดับต่อไปกลุ่มโรงเรียนกุจิตนาการค่ะผู้ว่าการผู้เครื่องราชสักการะดร.กฤษดาพันลกดีตำแหน่งที่หนึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาการเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนกุจิตนาการและเป็นประธานเครือข่ายอำเภอสูงเนินค่ะ
ลำดับต่อไปโรงเรียนสูงเนินค่ะโรงเรียนธุรกิจวิทยาอนุบาลประชารัฐสามัคคีระดมวิทยาลัยสอนอนุบาลจุฬาภรณ์อนุบาลชลาภรณ์ในงานต่อไปเรียนเชิญโรงเรียนปุจิวิทยาโรงเรียนปุจิวิทยาผู้ว่าการผู้เรื่องราชสถานรักนายมายุรักษ์ปราบปรามรองผู้อำนวยการโรงเรียนปุจิวิทยาโรงเรียนผู้ว่าการสารักษ์สามัคคีโรงเรียนระดมวิทยาลัยสอนโรงเรียนผู้ว่าจุฬาลงกรณ์โรงเรียนผู้ว่าอัชชาเกียรติธรรมครับในงานต่อไปเรียนเชิญโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีผู้ว่าการผู้กระทรวงสาธารณสุขนายแก่รุ่งสิริรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีในงานต่อไปเรียนเชิญโรงเรียนระดมวิทยาลัยสอนโรงเรียนที่มาตุลพันธ์โรงเรียนที่มาจากจุดฝังตองกับตองคุณแม่ของท่านอยู่บ้านละครแล้วท่านอาจารย์ที่มาหลักสตรีจะเสนอเป็นตองครับโรงเรียนระดมวิทยาลัยสอนผู้ว่าการผู้เพื่อรักษาสาระนานจิตใจที่หนุนสารผู้บริการโรงเรียนระดมวิทยาลัยสอนเป็นงานต่อไปเรียนเชิญโรงเรียนอนุบาลจุฬาพันธ์จุฬาพันธ์ผู้ว่าการผู้เพื่อราชสถานะดร.ประเทศพัฒนาจุฬาพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุฬาเรียนงานต่อไปเรียนเชิญโรงเรียนอนุบาลอัศดาเรียนอนุบาลอัศดาผู้ว่าการผู้เรื่องราชสักการะนามบุษลินสมุนศักดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอัศดาThank you.
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสะคลองแรงผู้ว่าการผู้เครื่องราชสักการะนาวุฒาทินสูงเนินทินสูงเนินรองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสะคลองแรงค่ะหน่วยงานลำดับต่อไปคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเนินคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเนินผู้ว่าการผู้เครื่องราชสักการะลานธีรพรสันฉิมพีกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเนินมูลนิธิชุมชนสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถานผู้วันผ่านพุ่มเพื่อนราชสำนักนายสมเกียรติเกียรติกำจายกรประธานมูลนิธิพนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาระดับเกษตรเกียรติประกอบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต10ผู้ว่าการผู้ตรวจราชการนานสายพันธุ์ในประเทศนักทรัพยากรทุกคนจำนำใจต่อจากศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นสถานีตำรวจภูธรสูงเนินเกี่ยวกับพร้อมนะคะหน่วยงานระดับต่อไปศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอสูงเนินค่ะศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอสูงเนินผู้ว่าการผู้เครื่องราชสักการะนายรักชาติอิริวัฒนศักดิ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานลำดับต่อไปสถานีตำรวจภูธรสูงเนินค่ะThank you.
บดีตำรวจภูธรสูงเนินผู้วางฐานรุ่งเครื่องราชกิจการะพันตำรวจเอกวัฒนยูรุ่งรัศมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภู